สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s h o ์ต p a แพชชั่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปรีวิวกระเป๋าคิสเทียนดออรุ่รน Saddleback นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำคลิปรีวิวไว้เมื่อสัก4ปีที่แล้วค่ะในตอนนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่ กระเป๋าส a d o เ b a กกลับมาผลิตแล้วก็นิยมอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วใบแรกที่ซื้อในปี2018นะคะก็เป็นรุ่นอาณาที่เป็นผ้าออฟบิกไซส์สมอลนะคะ,ะคือไซส์เล็กแบบต้องเ,ออเขาก็จะนิยมใช้กับสายสะพายยาวกันค่ะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออที่มาที่ไปของใบนี้ทำไมต้องเป็นใบที่สอง หลังจากที่ซื้อใบแรกมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ก่อนที่จะอันบ x ็อกเอ๊ะเรียกว่าอันบ็อกไม่ได้เนาะเพราะว่าได้แกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมารีวิวกระเป๋าใบนี้ให้ชมกันเนี่ยก็จะกล่าวถึงก่อนว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่ The ด s a d d l e อ่ะเขากลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งในช่วง2018ค่ะเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะเราก็เคยมีใช้ตอนที่เขาเป็น Dior Saddle Vintage อะค่ะซึ่งรุ่น Vintage อ่ะเขาจะผลิตอยู่ในช่วงปี2000ถึง2006แล้วเขาก็เลิกผลิตไปค่ะแต่โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกระเป๋าทรงอันมามากๆเลยค่ะแล้วก็เลยกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งในปี2018ซึ่งตอนนั้น่ะ ซื้อใบเล็กแล้วมีสายสะพายยาวค่ะพอผ่านมาสี่ปีอ่ะคือคือตอนนั้นอินกับกระเป๋าที่ crossbody ได้แล้วก็แบบเหมาะที่จะเดินทางไปต่างประเทศค่ะต้องยอมรับเลยว่าช่วงนั้นน่ะก็ใช้กระเป๋าใบนั้นน่ะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยไม่มากมาก,มากนะคะพอจนถึงตอนนี้ผ่านมาสี่ปีอ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เริ่มจะแก่กว่ากระเป๋าไปแล้วนะกระเป๋าที่เป็นลายผ้าออปฟิสี น้ำเงินเนี่ยรู้สึกว่าจะาวัยรุ่นไปนิดนึงสำหรับตัวเองแล้วก็อีกทั้งมีสายสะพายยาวด้วยเนี่ยซึ่งซึ่งสายเนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะคะมา,าใช้ด้วยกันแต่ลําพังตัวกระเป๋าอะถ้าไม่มีสายสะพายก็คือถืออย่างเดียวก็น่ารักแต่ใช้คำว่าถือเฉยๆนะคะเพราะว่าไม่สามารถใส่ของได้เลยจริงๆคะ่ะพอตอนนี้ผ่านมาสี่ปีมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ก็ด้วยความที่ยังจงรับพักดีกับกระเป๋าที่เป็นรุ่นอนานมาอยู่ก็คือเลยขายใบใบนั้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะซื้อใบใหญ่ขึ้นแล้วก็ซื้อเป็นหนังสีดำด้วยนะคะเราจะเริ่มรีวิวกระเป๋ากันแล้วค่ะกระเป๋านะคะในใบนี้เป็นหนังคราฟสกินนะคะหรือ หนังลูกวัวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายว่าเขาก็จะมีทั้งผ้าออฟบิกที่เป็นลายโลโก้ดีออ d ์ดเต็มกระเป๋าก็มีทั้งสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะซึ่งใบแรกที่ดิฉันมีเป็นสีน้ำเงินเหมือนกับเป็นสีแล้วก็เป็นลายเก็นเจอร์ของเขาเลยค่ะที่ตอนนั้นได้รับความนิยมกันทีนี้เนี่ย อนอกเหนือจากลายผ้าออปติกแล้วเนี่ยก็จะมีลายที่เป็นไม่ใช่ลายนะคะลายอื่นๆอ,อ,อีกแต่ก็มีที่แบบว่าโดดเด่นและนิยมกันอะ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าลายโลโก้แล้วก็เป็นหนังซึ่งหนังก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือใบเนี้ยเป็นครับสกินหนังลูก,กวัวแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นหนัง กอ skin นะคะเป็นหนังแพะซึ่งฉันก็พยายามดูคลิปรีวิวหลายๆท่านแล้วแล้วก็พยายามดูที่หนังของกระเป๋าเนี่ยก็ตัดสินใจว่าซื้อหนังลูกวัวเนี่ยคาวสกินเนี่ยนะคะน่าจะแบบเออมีความแข็งแรงมากกว่านะคะลักษณะหนังเนี่ยเขาคล้ายๆกับหนังอ น่าจะเป็นใบแรกของเราที่จะมีลักษณะหนังแบบนี้นะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนหนังพาด้าก็น่าจะเปรียบเทียบเหมือนอะซัฟฟิโนนะคะหรือถ้าจะเปรียบเป็นหนังคือชาแนลอะไม่มีหนังอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเปรียบเป็นอของแอร์เมดก็จะประมาณหนังเอฟซัมนะคะก็ประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็น่าจะแข็งแรงกว่า หนังแพ้นะคะก็เลยลองแบบลองใช้ดูอีกอย่างนึงเนี่ยกระเป๋าที่เป็นผ้าที่ซื้อมาตอนปี2018ผ่านมา4ปีแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจริงๆอะกระเป๋าของตัวเองสภาพดีเลยนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นผ้าแล้วตอนเนี้ยตู้กระเป๋าอะได้เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบไม่มีฝาปิดแล้วเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยถ่ายเทอากาศได้ดีค่ะ เราก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาจะอมฝุ่นด้วยหรือเปล่านะก็เลยเปลี่ยนเป็นหนังสีดำเลยละกันค่ะส่วนเรื่องสีนะคะก็ลองเข้าไปดูในเว็บอของ d i o อได้ซึ่งมีหลายสีมากเลยก่อนอื่นนะคะก็จะให้ดูเนี่ยเขาเป็นโบผ้าที่เขาผูกมากับถุงกระดาษนะคะแต่ว่าเขาเป็นผ้าจริงๆไม่ได้เหมือนกับอ,อย่างริบบิ้นของชาแนลอะเขาก็จะแบบ เป็นพลาสติกนะคะก็เอามาผูกกระเป๋าไม่ได้พอแบบเป็นผ้าเขาก็จะมีความอ่อนโยนสามารถใช้แทนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้แทนโบหรือแทนผ้าทวิลลี่ที่แบบจะสามารถพันหูกระเป๋าหรือหรือผูกโบตกแต่งกระเป๋าได้เลยนะคะส่วนชิ้นนี้นะคะเขาก็มากับถุงกระดาษเช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะเป็นโลหะเหมือนชามค่ะซึ่งค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ มีประทับตาดีอ,อลงไปด้วยนะคะค่อนข้างมีน้ำหนักก็เหมือนกับพวงกุญแจได้เลยอะคะ่ะก็คงต้องเริ่มจากแกะโบออกก่อนโบนี่ผูกเองนะคะจริงๆอะทางชอบอะ, <ๆ S 2> อะเขาก็ผูกมาให้อย่างสวยงามวันนี้ซื้อผ่านทางทางไลน์นะคะกับคุณ SA นะคะไม่ได้มีเวลาไปที่ชอบโดยตรงก็ เขาก็มาส่งให้ที่ทํางานพร้อมกับให้ messenger เอาเครื่องรูดบัตรมารูดให้ด้วยถึงที่ทํางานค่ะก็นโยบายของแต่ละแบรนด์ก็แตกต่างกันนะคะเคยซื้อชาแนลแบบอยู่บ้านหลังๆซื้อชาแนลคือไม่ได้ไปช็อปแล้ว mm hmm. ก็จะรูดบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะแต่สำหรับดีอ๋อเขาก็มีนโยบายอยู่นะคะเขาก็บอกว่าต้องซื้อแบบ สักหครั้งก่อนอ่ะเขาถึงจะแบบให้รูดบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า,เ,าเราก็ยังไม่ได้มีประวัติที่ดีอไทยแลนด์นะคะเพราะว่าใบาแรกเนี่ยซื้อที่ซื้อที่ญี่ปุ่นค่ะก็เลยไม่มีประวัตินะคะใบนี้เป็นใบที่2นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมี Lady d ดีอด้วยแต่ก็ยังไม่มีประวัติที่ไทยอยู่ดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะเปิดคือหู สายสพายเนี่ยเขาห่อมานะคะก็เลยจะขออนุญาตยังไม่แกะเพราะว่าคือไปนเน้นกับเนื่องจากไม่ได้ไปด,ดูที่ชอบเองนะคะก็เลยเน้นกับเขาว่าไม่เอาตัวโชว์นะเขาก็เลยแบบให้ดูว่าเออถ้างันนะ้จะได้ตัวที่แบบสายสพายอะ่ะมีพลาส,สติกห่อหุ้มมานะซึ่งก็โอเคนะคะก็ดูที่โลโก้ ดูที่หนังความเป็นหนังแล้วก็ถ้าถามถึงความแตกต่างถ้าสมมุติไม่อยากย้อนกลับไปดูคลิปที่เคยรีวิวเรื่องความแตกต่างของรุ่นวินเทจกับรุ่นปัจจุบันนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพูดถึงให้ฟังตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของตัวปิดนะคะซึ่งรุ่นเก่าเขาก็จะเป็นเขาเรียกตินตุกแกะคะ่ะแต่ว่ารุ่นใหม่ก็จะเป็นลักษณะแม่เหล็กที่แบบดูดปิดกันง่ายๆแต่ข้อเสียนะคะที่รู้สึกได้ สำหรับใบใหญ่เพราะใบเล็กอะรู้สึกไม่ได้มีข้อเสียสำหรับการเปิดปิดแต่สำหรับใบใหญ่อะพอเป็นใบใหญ่ตรงเนี้ยเขาก็ออมีความยาวขึ้นแล้วเสร็อะเวลาที่เขาดูดอะเวลางัดอะจะรู้สึกได้ถึงความแอบแอบ,แอบเกือบหักนะคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านที่จะซื้อกระเป๋ารุ่นนี้ใช้อะพยายามแบบอย่างงัดที่ปลายสายเนาะเดี๋ยวหักก็ต้องแบบจับตรงกลางพยายามจับตรงกลางนะคะ จะได้ไม่หักแบบนี้ประมาณนี้ค่ะอืมเราเข้าไปดูในกระเป๋ากันดีกว่าความแตกต่างตอนที่ใช้ใบเล็กนะคะแล้วกลับมาใช้ใบนี้แล้วไม่ใช้คำว่ากลับมาใช้ใบนี้ ใช้ใบนี้รู้สึกได้ถึงพื้นที่ค่ะจริงๆดูคลิปรีวิวหลายท่านเขาก็กล่าวถึงว่าแบบใส่ของไม่ได้เยอะแต่ถ้าจากความรู้สึกของคนที่เคยใช้ใบเล็กมาแล้วมาใช้ใบเนี้ยรู้สึกว่าใส่ของได้เยอะมากกว่านะคะวันนี้ลองใส่ของทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งแป้งพับทั้งลิปสติกก็สามารถแล้วก็กระป๋าสตางค์ใบเล็กก็ยังสามารถใส่ได้อยู่นะคะอืม าในนะคะก็จะเป็นซับในอะ่ะเป็นผ้าคันเทล่าที่แบบสีดำอะไหจะเป็นสีทองวินเทจค่ะความจุก,ก็คือจุได้พอสมควรนะคะของส่วนไหน่เขาก็จะไปตกอยู่ตรงแอ่งตรงนี้นะคะความเก๋ของเขาอ่ะเขาก็จะมีตัดแบบเนี้ยด้านหลังก็จะมีเป็นลักษณะเหมือน สมายพ็อกเก็ตนะคะเป็นช่องที่แบบเอาไว้ใส่ของชุกเฉินได้ส่วนการ์ดค่ะการ์ดเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นการ์ดที่ข้างการ์ดสีเทาแบบนี้แหละความแข็งประมาณเครดิตการ์ดค่ะแล้วก็จะเขียนคาเซียนเดออกไอใช่ไหมคะแต่ตอนนี้การ์ดได้เปลี่ยนเป็น เป็นคำว่าดีออย่างเดียวและอย่างหนึ่งเนี่ยด้านหลังอะ่ะเราก็มักจะคุ้นชินกับการที่เขาจะมีสามช่องสีขาวที่ฝั่งเนี้ยจะแตมเป็นสถานที่ซื้อค่ะอย่างใบี้ยซื้อที่เอ็มโพเรียมนะคะก็จะแตมสถานที่ซื้อไว้แล้วก็เป็นชื่อรุ่นแล้วก็วันที่โดยที่ไม่ปั๊มก็เป็นลักษณะของ S A อะ่ะผู้ขายอะ่ะจะเขียนไว้ให้ค่ะแต่ตอนเนี้ย การ์ดเปลี่ยนไปนะคะนอกเหนือจากด้านหน้าที่เปลี่ยนจากคำว่า Christian Dior เป็น Dior แล้วเนี่ยตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าช่องต่างๆที่อธิบายไปก่อนหน้าเนี่ยหายไปแล้วก็เป็นบาร์โค้ดแทนนะคะซึ่งเขาบอกว่าสามารถสแกนได้ที่ช็อปแล้วก็จะทราบวันเดือนปีหรือประวัติที่ขายประวัติที่เกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้นะคะตรงนี้ แต่ในกระเป๋านะั้นนะยังมียังคงมีเด็ดโค้ดเหมือนเดิมค่ะใจแอบหวังว่าเอ๊ะเขาก็เป็นดีออซึ่งเขาอยู่ในคือบริษัทเดียวกันกันกบหลุยวิตตองเนาะในอะของ l อ m h เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นไมโครชิพหรือเปล่านะแล้วใจก็ยังแบบแอบคิดว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนเป็นไมโครชิพเราอเรา รอคอยรุ่นไมโครชิปออกก่อนดีไหมนะถึงค่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีมีคิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันก็ข้างในยังเป็นเดดโคดเหมือนเดิมนะคะแต่คงไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างอยู่ลึกแล้วก็เปิดยากนะคะก็จะให้ดูคร่าวๆแบบนี้มีซองมีแคบุ๊กดิออนนี่คือแบบของน้อยที่สุดแล้ว มีกล่องมาตรฐานมีถุงกระดาษถุงผ้ามาตรฐานนะคะแล้วก็ใบเสร็จส่วนพอเปิดใบเสร็จก็จะรีวิวเรื่องราคานะคะสำหรับราคาตอนจำได้ว่าเมื่อ4ีปีที่แล้วที่ซื้อ Sa d d เดที่เป็นผ้าออฟบิกอะตอนนั้น่าจำได้ว่าผ้าถูกกว่าหนังซึ่งราคาของผ้าก็อยู่ที่ สำหรับใบเล็กนะคะตอนนั้นน่ะ81,000บาทส่วนส่วนใบใหญ่อะสำหรับใบใหญ่อะถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณ99,000บาทสำหรับผ้านะคะทีนี้ช่วงนั้นอะตอนที่เขาก็กลับมาออกฮ,ฮิตใหม่ๆอะ่ะ กลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งอ่ะในปี2018อ่ะไม่ได้ดูรุ่นหนังเลยเพราะว่าไม่คิดที่จะต้องซื้อรุ่นหนังเลยค่ะเพราะว่าความสึกว่าซดเดต้องแบบไปไปกับผ้าลายโลโก้สินเงินเท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยอืก็เลยวันนี้ก็เลยจะบอกกล่าวถึงราคาเมื่อสปีที่แล้วไม่ได้นะคะก็จะกล่าวถึงในปัจจุบันแล้วกันค่ะพอมาเริ่มฮึดอีกครั้งหนึ่งตอนปัจจุบันก็ วันนี้นะคะก็เดือนมีนาคมปี2022ค่ะเอ๊ะราคาผ้ากับหนังราคาเท่ากันแล้วนะโดยที่ใบเล็กอะราคาอยู่ที่1 1 0 0 0แบาทนะคะก็เห็นว่าจะเห็นว่า4ปีอะปรับขึ้นมาถึง30,000บาทเนาะราคาผ้านะส่วนส่วนหนังก็ปรับมาประมาณ30,000เช่นเดียวกันนะคะจาก90,000อ่อ ส่วนรุ่นใหญ่พูดผิดก็ปรับมาประมาณ3 0 0 0 0เช่นเดียวกันนะคะจาก99 0 0 0เป็น1 3 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับใบเนี้ยราคา1 3 0 0 0 0บาทค่ะแต่ก็เลยรู้สึกว่าเออซื้อคือในอดีตผ้าราคาถูกกว่าหนังแต่ปัจจุบันน่ะเอ๊ะทำไมผ้าราคาเท่าหนังแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะราคาผ้าขึ้นราคาขึ้นเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึก แอบเสียใจนิดๆแต่ก็ด <Puis, S> ีใจตรงที่ว่าเออดีแล้วนะที่ราคาของรุ่นที่เป็นหนังอ่ะเขาไม่กระโดดหนีขึ้นไปอีกค่ะก็เลยได้เป็น Dior s h a d o ที่เป็นหนังสีดำอะไรสีทองมารีวิวให้ชมกันวันนี้นะคะก็รู้สึกติดขัดหน่อยในการรีวิวค่ะเพราะว่า ดึกแล้วเพิ่งได้ของมาวันนี้เราก็แบบก่อนที่จะเก็บก็แบบทำรีวิวให้เพื่อนๆชมกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปรีวิวทุกๆคลิปที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วก็หวังว่าจะรอหรือติดตามชมคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรติสวัสดิ์ค่ะ